ับสนุนโดยนักเก็ตไก่ซันเดเล่สวัสดีครับข่าวนอกรูปมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สมุทรสงครามเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสัพพราเชนจังหวัดสมุทรสงครามยกกำลังพร้อมอุปกรณ์ครบมือมาที่ท่าน้ำวัดพระยาญาติใกล้ๆตลาดน้ำอัมพวาเพราะได้รับแจ้งว่านักท่องเที่ยวชาวแคนาดาทำโทรศัพท์ iPhone 13ราคาเกือบ 30,000 บาทตกน้ำตรงนี้แล้วไปเจอเชือกที่ผูกแล้วผมอ่ะปลายผมงานนี้ถือว่าไม่ยากเพราะบอกตำแหน่งชัดเจนน้ำก็ไม่ลึกทั้ง3คนใช้เวลาไม่ถึง10นาทีก็งมขึ้นมาได้ทุกอย่างเป็นบริการฟรีหมดฝรั่งของหายแล้วได้คืนบอกว่า Thank you very good และปรบมือด้วยความประทับใจฟังเสียงเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับทางหน่วยกู้ภัยนะครับได้รับแจ้งนะครับประชาชนนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาครับทำโทรศัพท์มือถือตกน้ำทางหน่วยกู้ภัยได้จัดทีมชุดประดาน้ำลงค้นหาใช้เวลาในการค้นหาประมาณ10นาทีนะครับไกด์แปลให้ฟังว่าเขาขอบคุณประทับใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยประเทศไทยครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไหนนะครับชาวจังหวัดอะไรถ้าของหายใต้น้ำในพื้นที่เขตอัมพวามูลที่เรานะครับยินดีช่วยเหลือทุกกรณีนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไปเจอเชือกที่ผูกแล้วผมปลายผมทำดีมีเมตตากับนักท่องเที่ยวเป็นการช่วยชาติทางหนึ่งน้องรุ่นต่อมาไปประจิมบุรีจากเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยช่วยฝรั่งคราวนี้เป็นเรื่องของตำรวจไทยช่วยประชาชนขับไล่ผีออกจากร่างที่จังหวัดปราจีนบุรีดูวิธีไล่ผีแบบง่ายๆครับใช้เวลาแค่นาทีเดียวก็เสร็จหายครับเพียงเพียงครับหายครับโอ้นะโมพุทธะเหตุเกิดจากอะไรญาติของชายที่มีอาการคล้ายผีเข้าเล่าว่าคุณพี่ท่านนี้ฉี่รถสารพระภูมิหลังจากนั้นก็มีอาการเป็นแบบนี้อาละวาดปีนเสาไฟถือมีดอยู่ในมือตำรวจเห็นแล้วคิดว่าถ้าใช้กำลังจับกุมอาจเลือดตกยางออกร้อยตำรวจเอกปฏิพัฒน์อาทรรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.ประจันตคามซึ่งนำกำลังไปแก้ปัญหาจึงบอกกับคุณพี่ที่คลุ้มคลั่งว่าตัวเองเป็นหมอผีมีคาถาอาคมช่วยขับไล่ผีได้สบายมากคนถูกผีเข้ามาเจอหมอผีขมังเวทเสนอตัวช่วยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโอ้นโมพุทธะเฮ้ยหายเพียงหายยังครับภายหลังเหตุการณ์สงบลงจึงทราบจากญาติว่าคุณพี่ท่านนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวชส่วนร้อยตำรวจเอกปฏิพัฒน์บอกกับทีมข่าวนอกรู้ว่าผมก็ไม่เคยเป็นหมอผีพอไปถึงเขาก็มีอาการดิ้นผมก็เลยนึกถึงพระที่บ้านนโมก็เลยว่าไปเลยตามที่แต่ผมไม่มีวิชาแล้วครับผมไม่มีอะไรอยากให้เขาสงบแล้วจะได้พาไปโรงพยาบาลเขาก็สงบแล้วผมก็บอกให้เขาขึ้นรถไปโรงพยาบาลด้วยกันไอ้ครับเพียงเพียงครับมีสติมีความรู้และใจเย็นได้มาด้วยประสบการณ์น้องรู้ต่อมาไปตรังวันนี้ที่นาข้าวตำบลบางดีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังมีการลงแขกเกี่ยวข้าวมีการนำอาหารข้าวหวานมาร่วมรับประทานด้วยกันอีกเรื่องช่วยสุยชาวนาวัย52ปีจึงเผาข้าวหลามแบบสดๆให้ทุกคนได้ชิมข้าวหลามพี่เปลื้องไม่ได้เผาบนลานดินเหมือนข้าวหลามทั่วไปแต่เป็นข้าวหลามอบโอ่งเจ้าแรกของจังหวัดตรังข้าวเหนียวก็ปลูกเองไม้ไผ่ที่สายข้าวหลามทั้งไผ่กาบแดงไผ่กิมซุงและไผ่สีสุกปลูกเองทั้งนั้นโอ่งที่ใช้เผาข้าวหลามเป็นโอ่งมังกรเจาะรูระบายอากาศให้ออกซิเจนเข้าออกช่วยการเผาไหม้วางเตาถ่านไว้ด้านล่างสุดของโอ่งอบข้าวหลามครั้งละ 20-30 กระบอกประมาณ1ชั่วโมง15นาทีก็สุกคนข้างๆไม่รู้สึกร้อนไม่มีควันไม่เกิดไฟไหม้ลุกลามพื้นที่ข้างเคียงขนย้ายก็สะดวกในการช่างเล่นทำพิกนอกจากนั้นขณะที่กำลังอบข้าวหลามยังสามารถเอาหมูปลาไก่เนื้อและอื่นๆไปอบพร้อมๆกันได้ด้วยฟังเสียงเจ้าของนวัตกรรมข้าวหลามครับนะครับการอบในพื้นที่โดยใช้ถ่านเนี่ยจะหอมกว่ากับการอบด้านนอกที่จากผมทดลองแล้วถ้าเราอบในโอ่งเหล่านี้ประหยัดแล้วหอมแล้วเราไม่ร้อนในเวลาเราปฏิบัติงานด้วยนะครับมันจะง่ายแล้วก็สะดวกดีอันนี้ทุกแนวเลยนะครับในการ
การช่างเป็นทำพิกตกช่างเป็นข้าวหลามอบโอ่งเป็นนวัตกรรมจริงๆนะครับน้องลู่ต่อมาเป็นเลยวันนี้นักเรียน150คนคุณครูอีก19ท่านของโรงเรียนบ้านใหม่อำเภอเชียงคานรับประทานหมูกระทะและเนื้อย่างเกาหลีกลางสนามฟุตบอลพร้อมเครื่องดื่มน้ำอัดลมมีความสุขกันทั่วหน้าในช่วงนั้นจะแย่งกันล็อกเลยดีดูครับนั่งกับพื้นสนามล้อมวงกินหมูกระทะใช้เตาปิ้งย่าง20เตามีทั้งเตาถ่านเตาไม้ฟืนสดเตาแก๊สเอามาจากไหนพร้อมกันทีเดียว20เตาตอบว่ายืมจากบ้านครูบ้างบ้านนักเรียนบ้างแล้วก็บ้านของชาวบ้านบ้างถามต่อว่าใครเป็นคนเลี้ยงโรงเรียนเลี้ยงหรือคนที่จะสมัครสสเลี้ยงตอบว่าครูเลี้ยงครับควักกระเป๋าคนเดียวเลี้ยงทั้งโรงเรียนหมดเงินไป 9,000 กว่าบาทคุณครูท่านนี้ครับคุณครูรัตนรัตน์ราชมีเลี้ยงเพราะเธอถูกลอตเตอรี่ได้เงินมาหลายแสนบาทจึงถือโอกาสเลี้ยงเด็กๆและเพื่อนครูเด็กๆหลังจากอิ่มแล้วก็อวยพรให้คุณครูถูกหวยบ่อยๆบางคนบอกว่าถ้าถูก12ล้านอยากให้พาไปเที่ยวสวนน้ำที่กรุงเทพโชคดีถูกลอตเตอรี่นะคะหลายงวดติดต่อกันงวดนี้เป็นงวดที่หูแต่หยิบอะไรมามันก็ถูกนะคะหยิบเอาเฉยๆก็ถูกก็เลี้ยงเด็กๆเพราะว่าเด็กๆเขาอยากกินหมูกระทะเขาชอบค่ะเด็กเขาอยากไปสวนน้ำยังได้รางวัลอยู่ก็จะทำตามที่เด็กอวยพรให้เดี๋ยวคุณครูเซ็ตแจกมาม่าการได้เล่นน้ำในสวนน้ำเป็นความฝันของเด็กในชนบทน้องลู่ต่อมาไปอ่างทองทุกวันตอน7โมงผู้คนในตลาดสดเทศบาล2ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองจะเห็นสไปเดอร์แมนหิ้วสับปะรดภูแลที่มีคุณสมบัติหวานกรอบเดินขายทั่วตลาดถุงใหญ่60บาทถุงเล็ก30บาทหวานกรอบเพื่อส่งตรงจากเชียงรายเลยครับอะไรขายได้60บาทครับ60บาทถ้าถอดชุดสไปเดอร์แมนออกข้างในคือคุณวรกิจบุรพาผู้ชายขยันติดอันดับโลกไป50ปีที่บอกว่าขยันติดอันดับโลกเพราะอาชีพจริงๆของคุณวรกิจเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟอยู่ที่หมู่บ้านเปี่ยมสุข1ถนนเทศบาล5เปิดขายตอน 9:30 นทุกวันตอน 7:00 นจึงมาตลาดเพื่อซื้อวัตถุดิบไปทำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟคุณวรกิจเห็นว่าไหนๆก็มาตลาดแล้วก็เลยซื้อสับปะรดภูแลมาขายที่ตลาดซะเลยเป็นการหาเงินเข้าบ้านได้อีกทางนึงพอ 8:30 นก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปเตรียมขายก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหลังจากขายเรียบร้อยก็ซื้อของไปที่ร้านครับร้านเย็นตาโฟครับซื้อวัตถุดิบก็ไปเปิดร้าน 9:00 น 9:30 นครับร้านกรอบเพื่อส่งตรงจากเชียงรายเลยครับใครเป็นลูกเป็นเมียนับว่าโชคดีมากน้องลูกส่งท้ายไปเชียงใหม่หิมะตกที่สวนสัตว์เชียงใหม่ถ้าอยากเล่นหิมะท่ามกลางอุณหภูมิหนาวลบ10องศาเซลเซียสผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่บอกว่าต้องมาที่นี่ที่ Snow Buddy Winterland อยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่ที่นี่หยุดให้บริการมา3ปีแล้วตั้งแต่โควิดระบาดเปิดใหม่คราวนี้มั่นใจว่าจะเป็นจุดเช็คอินที่ถูกใจเด็กๆอย่างแน่นอนเพราะมีทั้งภูเขาหิมะจำลองบ้านน้ำแข็งตุ๊กตาหิมะและที่จะเรียกเสียงกรี๊ดจากเด็กๆได้มากคือสไลเดอร์น้ำแข็งเปิดแนะนำตัววันแรกพี่ช่างภาพท่านนี้แบกกล้องนั่งสไลเดอร์ถ่ายภาพแบบต้องการให้ผู้ชมเห็นภาพอย่างได้อารมณ์กรี๊ดด้วยกรี๊ดด้วยแต่ลืมส่งเสียงกรี๊ดเพื่อนช่างภาพอีกคนนึงจึงขอให้ถ่ายใหม่พร้อมส่งเสียงกรี๊ดด้วยผลจะเป็นยังไงเชิญชมครับพอถึงวัยหนึ่ง
การส่งเสียงกรี๊ดให้ได้อารมณ์เป็นธรรมชาติทำยากจริงๆพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลู่